วีระเหมศรีในช่างกระนีศิลป์สำนักช่างสิบหมู่บรรจงใช้สิวแกะสลักไม้ลายกระจังปฏิญาณตัวโครงสร้างไม้บุษบกพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยด้วยความละเอียดและประณีตในฝีมือทั้งหมดที่มีอันนี้เป็นส่วนประกอบของกระจังปฏิญาณครับประดับส่วนฐานของพระราชเชนน้อยฮะที่ใช้ในงานพระศพเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นงานประณีตสิ่งยังไงก็เป็นงานศิลปกรรมนะครับการแกะสลักนะครับลักษณะเป็นงานนูนสูงนะครับลวดลายอันงดงามอ่อนช้อยของลายกระจังปฏิญาณที่วิจิตรบรรจงบ่งบอกถึงความทุ่มเทตั้งใจในชิ้นงานที่ใช้หัวใจและความจงรักภักดีโดยถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของนายช่างศิลป์ช่างสิบหมู่คิดตอนแรกที่เรารับมอบหมายงานมาเราก็ภูมิใจและได้ปฏิบัติงานที่เราเป็นเกียรตินะฮะต่อตัวเราเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้มันสุดความสามารถของเราที่เรามีอยู่ครับให้มันดีที่สุดพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจัดสร้างขึ้นใหม่ปรับรูปแบบรูปทรงให้มีขนาดย่อมลงจากพระที่นั่งราชเชนทรยานองค์เดิมเป็นไม้สักรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกประดับกระจังปฏิญาณมียอดตั้งตรงเรียงกันและเฟื่องระยะเงินประดับที่ตัวบุษบกเฟื่องระยะเงินทำจากแผ่นเงินที่ถูกสลักดุลเป็นลายใบเทศจากฝีมือและความสามารถของนักศึกษาการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมศิลปากรให้เป็นจิตอาสารับหน้าที่ในการสลักดุลเฟื่องระยะเงินทุกครั้งในการสลักดุลเฟื่องระยะณรงค์ฤทธิ์จิระไวทยะนักศึกษาระดับปวส.2ช่างทองหลวงจะใช้มือหนึ่งจับสิวให้มั่นก่อนใช้ค้อนตอกไปยังปลายด้ามสิวลงไปบนแผ่นเงินจนได้ลายนูนสูงและนูนต่ำในชิ้นงานที่สง่างามและอ่อนช้อยด้วยถือเป็นการถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่9อย่างสุดความสามารถซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตตัวนี้เป็นเฟื่องระยะครับผมกำลังจะเอาไปติดตรงราชเชนทยานน้อยตัวนี้ครับผมก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นงานโลหะที่เอาไปประกอบกับตัวราชเชนครับยากไหมยากไหมก็ยากพอสมควรครับเพราะว่าต้องใช้ความละเอียดสูงมากครับผมถามความรู้สึกในเวลาที่ทำงานเรานึกคิดอะไรบ้างที่ผมนึกตลอดก็คือว่าผมจะนึกถึงท่านแล้วก็ผมจะรู้สึกว่าผมภูมิใจมากในครั้งนี้ที่ว่าได้มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้เพราะว่าการทำงานในครั้งนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ทำได้ทุกคนครับผมต้องใช้ความสามารถพอสมควรการจัดสร้างพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงเป็นการรวมพลังช่างศิลป์ยอดฝีมือสำนักช่างสิบหมู่และนักศึกษาจิตอาสาช่างทองหลวงที่มีทักษะฝีมืองานด้านโลหะและบุดุลเท่านั้นแต่ช่างฝีมือดีต่างวัยทั้งหมดยังได้ร่วมการถ่ายทอดความจงรักภักดีผ่านงานศิลป์ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณออกมาได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ายิ่งก้องคุณศิลปีถ่ายภาพพิชานพงษ์วงศรีแก้วรายงาน